สวัสดีครับพบกับ IMR อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามสมาชิกนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่าต้องการทำรายงานใน HolyP เป็นแบบชาร์ตนะครับเป็นแบบภาพแบบเป็นกราฟนะครับประมาณนี้เดโมให้ดูแล้วกันโอเคก็ต้องการที่จะทำเป็นกราฟแล้วก็แสดงข้อมูลด้านล่างนะครับก็คืออยู่ในฟอร์มเดียวกันสมมติตัวนี้เป็นชาร์ตวงกลมนะครับก็เป็นรายงานดึง P code แล้วก็จำนวนคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มารับบริการในช่วงที่กำหนดก็เป็นกราฟเป็นสามารถทำกราฟเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นกราฟวงกลมอะไรก็ได้นะครับวันนี้ใช้T-chart DB-chart นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำยังไงครับโอเคก็อย่างแรกก็ไปหาโจทย์มาก่อนเอาเป็นโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไปคิวรี่ในตาราง VN Stat นะครับโดยไปกรองคนไข้ที่มารับบริการในช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ไปกรองให้มันเอาเฉพาะสิทธิ์การรักษาเราจะเรียงจาก P code แล้วกันกรุ๊ปบายตาม P type ทุกบายตาม P code แล้วกันนี่ก็ได้ก็จะได้ P code แต่ละกลุ่มแล้วก็จะได้จำนวนคนที่มารับบริการก็คือเขาลิสติน HN นะครับก็คือนับจำนวนคนตัด HN ซ้ำออกแล้วก็มาซ้ำค่าใช้จ่ายก็จะได้3ฟิลนี้ฟิล P code แล้วก็โคแล้วก็จำนวนคนแล้วก็มีฟิล Sum Price ก็คือค่าใช้จ่ายของแต่ละ P code นะของแต่ละกลุ่มนั่นเองเสร็จแล้วเราจะเอาโค้ดตัวนี้ไปทำรายงานนะครับมาดูกันเสร็จแล้วก็ไปที่รายงานนะครับเราจะไปเขียน Design Report เราจะใช้ตัว Design Report ในเมนูใน HolyP เลยนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนอกละโอเคก็เข้าโปรแกรม by NextBy นะครับเราจะใช้เขียนเป็นแบบ Custom Report นะครับก็คือจะใช้ตัวนี้เก็บเป็น Custom Report ไปเอา Report นี้ดีอันนี้ก็ได้ก็วางโค้ดไปเลยครับอันนี้กำหนดพารามิเตอร์วันที่นี่เรียบร้อย2ตัวกำหนดแค่2ตัวนี้นะครับคือวันที่เริ่มต้นกับวันที่สิ้นสุดโอเค next by เสร็จแล้วกดปุ่ม design นะครับโอเคก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้แต่เราก็ไม่เอาข้อมูลเท่านี้ครับเราก็เปลี่ยนใหม่ไปที่ page setting เราจะกำหนดให้มันเป็น A4 แล้วกันง่ายๆเป็น paper size นะครับไปที่ paper size แล้วก็ไป A4มันจะขึ้นว่าคุณต้องการปรับโซลูชันไหมแต่ถ้าปรับแล้วมันจะบอกว่ามีการ delete ข้อมูลในส่วนที่เกินไปนะครับโอเคไหมก็โอเคไปครับผมเราจะแก้ไข report ใหม่ report ตัวนี้ไม่ได้ใช้ละเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็ portrait โอเคตัวนี้ก็ลบทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยครับเราจะมากำหนดให้มันเป็นนี่แล้วกันให้ดีเทลก็คือข้อมูลอยู่ด้านล่างครับข้อมูลด้านล่างแล้วก็ให้กราฟมันแสดงอยู่ด้านบนโอเคก็อันนี้ก็เป็น P code แล้วกันP code นี่ตัวนี้เป็นจำนวนคนนะครับจำนวนคนนี้ก็ CC อีกฟิลหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายซัมไพรส์นะครับกำหนดฟอนต์เป็นฟอนต์อะไรก็ได้ฟอนต์คอเดียนิวแล้วกันโอเคสายสัก16ประมาณนี้อันนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับนี่ก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้แต่เราจะใส่กราฟอยู่ด้านบนนะครับข้อความข้อมูลดีเทลอยู่ด้านล่าง
คใส่กรอบมาหน่อยนะครับใส่กรอบมาหน่อยเดี๋ยวจะงงก๊อปปี้มาร้อยออกประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะเอากราฟมาใส่นะครับกราฟเราจะใช้ตัวนี้นะครับ DB chart สังเกตว่า DB chart จะมี2ตัวนะครับทำไมถึงมี2ตัวมันมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวแรกกับตัวที่2ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการดึงทำเป็นกราฟแล้วดึง dataset ดึงจาก DB pipeline ตัวที่อยู่ออนไลน์อยู่ให้เราเลือกตัวที่2นะครับตัวที่1จะเป็นแบบ DB ใช้ก็จริงอยู่แต่จะใช้แบบ dataset ที่เป็น dataset ภายนอกนะครับหรือจะใช้ไฟล์จากภายนอก text จากภายนอกก็ได้แต่ใน report จริงๆเราควรใช้ตัวที่2นะครับตัวนี้กดตัวนี้มาครับวางเลยก็ตั้งความกว้างของยาตามใจชอบเลยเนี่ยไม่ยากเสร็จแล้วที่คลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกเมนูนี้ Edit Chart Edit Chart นะครับเสร็จแล้วก็ไปอันแรกเลยก็คือไปกดปุ่ม Add เราต้องการสร้างกราฟเป็นแบบไหนกดปุ่มนี้ก่อนมันจะมีให้เลือกนะครับเราจะใช้เป็นเลือกวงกลมนะครับไม่ต้องเอา 3D นะเราเอา 3D ออก Smooth นี่ความแตกต่างระหว่าง Smooth กับไม่ Smooth นะครับความจริงก็ให้เลือก Smooth เอาแล้วนะสวยดีเวลาพิมพ์ออกมามันจะได้นวลมันจะได้ดูสวยนะครับ 3D ก็คือเป็นแบบ3มิติอันนี้ไม่ต้องเอานะไม่ต้องเอา ไม่ต้องเอาธรรมดาแหละโอเคเสร็จแล้วมากำหนดซีรีส์นะครับแถบที่2แถบที่2ซีรีส์ตรงนี้ก็คือมาจริงๆก็ตั้งชื่อกราฟของได้นะกลับไปตั้งชื่อไตเติ้ลไหนก็ได้ตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ต้องการเปลี่ยนชาร์ตตรงนี้มาอยู่ที่ไตเติ้ลตรงนี้แล้วก็แก้ไขเทคตรงนี้ครับเป็นได้เลยแก้ไขว่าเป็นรายงานอะไรก็ใส่เข้าไปครับรายงานทดสอบแล้วกันนะ ให้มันสื่อนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองเสร็จแล้วไปที่ซีรีส์นะครับซีรีส์กำหนด Dataset นี่กำหนด Dataset ตรงนี้นะครับมาเลือกเป็น Data Binding นะครับ Data Binding Data Pipeline Data Pipeline นะครับกำหนด Data Pipeline ตัวที่ไหนถ้าท่านเขียน Sub Report แล้วไปสร้าง Data DB Pipeline หลายตัวก็ชี้ไปที่ DB Pipeline ที่ท่านดึงมาแต่ในที่นี้คือผมดึงจากตัว DB pipeline ตัวหลักเลยโอเคแล้วก็มากำหนดตัวที่แสดงครับ P code กับค่าใช้จ่ายกัน2ตัวนี้apply ไปดูโอเคเขามันจะแสดงตามนี้เลยมันจะ auto size ตามที่เรากำหนดความกว้างความยาวไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้จริงๆก็ปรับแต่งได้มากมายนะครับวันนี้แล้วแต่ถ้าจะตัดท่านจะดีไซน์ก็จะมีพวก general exit titan length pan เนี่ยแพนใส่สีได้ด้วยนะต้องการกำหนดสีนี้สีนี้คือสามารถเปลี่ยนสีได้ว่าจะเอาสีอื่นนอกจากที่สีมัน generate มาให้ default พื้นฐานก็จะสร้างจากสีแดงไล่จากสีแดงเขียวเหลืองน้ำเงินประมาณนี้ครับหรือเป็น 3D ก็ 3D ก็ใส่ได้ครับ view แบบไหนก็ได้แต่ก็มันก็จะไม่ได้ต่างอะไรมากครับเพราะว่าปริ้นออกรายงานเฉยโอเคสามารถส่งออกเป็นรูปภาพได้ด้วยนะ JPEG ก็ได้ Bitmap ก็ได้หรือ Meta หรือไฟล์อื่นโอเคเอาพื้นก่อนแล้วกันเนาะง่ายๆเสร็จแล้วลองมาปริ้นดูที่ตัวข้างนอกฮอนดีพีดูกันครับอันนี้ผมจะเซฟว่าเป็นที่เดโมเป็นเทสชาร์ตแล้วกันเทสชาร์ตโอเคกลับไปพิมพ์ในฮอนดีพีดูครับ
ketchup นี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้หน้าตาแค่ที่เราดีไซน์ไว้สามารถปรับแต่งเอาเริ่มตามความต้องการได้เลยโอเคบางคนเขาอาจจะบางมีบางท่านเขาส่งสมาชิกมาทำแล้วมันไม่ขึ้นกราฟไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเอาคลิปตัวนี้ไปลองไปปรับแต่งดูนะครับหลักๆก็คืออาจจะใช้กราฟผิดตัวนะครับถ้าท่านไปลงใช้กราฟอีกตัวหนึ่งซึ่ง DB chart มันจะมี2ตัวอาจจะงงอาจจะพลาดตรงไปเอาชาร์ตตัวแรกมานะครับถ้าสมมติไม่นี้ไม่มีนะครับไม่เอาตัวนี้ถ้าไปสมมติไปเอาตัวแรกมีตัวที่1นะครับตัวที่2อยู่ตรงนี้ถ้าหลวมไปเอาตัวที่1มามันจะไม่สามารถดึง DB by line ตัวที่อยู่ข้อมูลที่อยู่ใน data tree นี้ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ทีมันอาจจะไปคลิกแล้วเราเลือกชาร์ตแล้วบังเอิญว่าตัวซีรีส์ data set นะครับมันไม่มีให้เลือกมันมีให้เลือกอย่างอื่นสังเกตว่าตัว data source ของตัวแรกเนี่ยมันจะไม่มี data pipeline นะครับมันจะมีอย่างอื่นที่ไม่มีเลยก็คือใช้ไม่ได้นะมันจะเป็นถ้าจริงๆก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็น data set ที่อยู่ภายนอกนะครับท่านต้อง query ข้อมูลจากภายนอกมาเก็บก่อนโอเคนะอันนี้ก็คือแนะนำว่าใช้ไม่ได้นะครับให้เอาออกไปให้ใช้ตัวนี้ตัวที่2นี่ตัวนี้นะครับโอเคมาลองกันใหม่ก็ได้โอเคคลิกขวาเลือก Edit Chart นะครับไป Add กราฟที่ต้องการเอาเป็นกราฟบาร์แล้วกันอันบาร์โอเคเสร็จแล้วไปที่ Serial นะครับกำหนด Data Source ชี้ไปที่ Data Pipeline DB Pipeline นะดีไปแล้วตัวไหนตัวที่เราดึงมาครับตัวนี้มี pcode มี x อันนี้ใส่3ตัวก็ได้นะเนี่ย pry ลองดูก็ออกประมาณนี้ครับสีมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กำหนดก็ได้นะนี่สีแดงเพียวๆจริงๆก็กำหนดแค่ตัว x bar ไม่ต้อง x bar ไม่ต้องก็ได้ label แล้วก็ x เป็นค่าใช้จ่ายก็ได้นี่ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้กราฟแท่งหรือต้องการเปลี่ยนเป็นกราฟอย่างอื่นก็ได้ครับนี้ดีนี้ไปกราฟเส้นนะครับเส้นกราฟลาย Serial Data Source DB Pipeline แล้วก็เลือกข้อมูลตัวนี้นี่ก็ได้เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวต้องใส่ตัว x ด้วย x เป็น cc แล้วกันเอถึง i กราฟเส้นอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าข้อมูลมันกระโดดเกินไปข้อมูลมันเหมือนกันนะครับดีเทลเป็น1มันเลยวิ่งจาก1ไปเลยเห็นภาพแค่นี้แล้วก็ใช้กราฟสมมติก็ใช้กราฟวงกลมเป็นตัวสื่อมากกว่านะครับกราฟวงกลมมันจะเห็นภาพที่ชัดเจนกลมเอาลอง 3D ด้วยกันฮะก็คือเป็นแบบภาพ3มิตินี่ตัวที่1 label กับค่าใช้จ่ายนี่ประมาณนี้ก็จะเห็นภาพที่มันโอเคว่าสัดส่วนมันเห็นชัดนะครับโอเคน่าจะไม่ยากเนาะลองเอาไปวิวใช้ดูครับมีแค่อาจจะหลงเลือก DB chart เพราะว่า DB chart ชื่อจะเหมือนกันไอคอนจะเหมือนกันแต่การใช้งานต่างกันนะครับอันนี้โอเคน่าจะประมาณนี้เนาะมีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาในช่อง MR แล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาว่างตอบคำถามให้กับสมาชิกครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับนี่ก็เซฟก่อนไปทดสอบในนั่นดู โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามในช่อง IMR ด้วยนะครับก็จะมีคลิปเทคนิคเล็กน้อยให้ท่านได้ไปประยุกต์ใช้โอเควันนี้ก็สวัสดีครับ